ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างบ้าน SCP Smile Room ขนกากโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับหรือจะเรียกว่านูบก็ได้นะฮะวันนี้นะครับนูบก็จะมาสร้างบ้านนะครับเอ้ยแต่ก่อนที่จะไปสร้างเนี่ยนูบก็มีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมครับสิ่งที่นูบกำลังจะบอกนั้นก็คือ Happy New Year ทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับปีใหม่นี้นะฮะก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับผมนะก็ปีที่ผ่านมามันแย่มากเลยนะครับเนี่ยสำหรับปี2020ก็สาหัสเลยทีเดียวนะฮะสำหรับปีที่แล้วนะครับเยอะนะครับล้วนๆอยู่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็เป็นปีที่แย่มากๆเลยนะครับก็ที่หายไปทั้งหมด1อาทิตย์เนี่ยอันนี้คือสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะก็ผมไปฮิวตัวเองมานะครับใช้คำว่าฮิวละกันก็คือต้องการที่จะพักผ่อนนะครับที่หายไป1อาทิตย์เต็มๆก็พักผ่อนนะครับหาอะไรทำที่แบบว่าให้ตัวเองแบบหายเหนื่อยแล้วก็มีกำลังใจนะครับผมนะนั่นแหละก็ไปฮิวตัวเองมานะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะฮะนั่นแหละโอเคนะครับก็วันนี้นะฮะขนกากเนี่ยก็จะมาสร้างบ้านนะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่บ้านทั่วไปนะครับมันเป็นบ้าน SCP นะครับ SCP อะไรเหรอก็เป็น SCP ที่มีชื่อว่า Smile Room นะครับSmile Room ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นห้องนะครับแต่ว่าไอประตูทางเข้าเนี่ยมันไม่ใช่ประตูปกตินะครับมันก็เหมือนปากคนน่ะมันก็จะมีทั้งเหงือกแล้วก็ฟันออกมานะครับน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาสร้างในรูปแบบบ้านกันนะครับป่ะเราไปลุยเลยดีกว่านะก็คนกากเนี่ยก็จะหยิบบล็อกอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงนะครับนี่ครับ Red Concrete นะครับนี่แล้วก็วางไปเลยฮะเราวางประมาณ3บล็อกนะครับแล้วก็ต่อขึ้นมาความสูงเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคนกากเนี่ยจะเอาประมาณสัก10บล็อกนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10บล็อกต่อขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะ10บล็อกเสร็จปุ๊บเราก็วางตรงนี้ต่อเลยครับโอ้ยมันจะทางเข้ามันจะติดทะเลไปหรือเปล่าเนี่ยสมมุติละกันนะครับโอเคพอมันขึ้นมาแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็นี่เลยเอาสแตร์มาครับเป็นสแตร์ควอตนะเพราะว่ามันเป็นฟันไงหรือแล้วแต่เลยเจ้าสีเหลืองก็ได้เอาแบบว่าฟันเหลืองก็ได้นะครับแต่ลืมไปมันมีสแตร์ทองนี่หว่าเป็นม็อดนะโอเคแล้วก็ต่อขึ้นมาอย่างนี้ตึ๊ดก็ต่อฟังนี่ตึ๊ดตึ๊ดก็จะสังเกตว่ามันมีลักษณะเหมือนปากคนนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นประตูทางเข้านะประตูทางเข้าถ้าอยากให้เหมือนอีโก้นี่เลยครับวางขึ้นมาอีกแบบนี้นะมันก็จะเหมือนปากคนนะครับก็ดูแบบน่ากลัวเลยทีเดียวนะสยองนะครับนี่ฮะทางเข้านี่ประมาณนี้นะครับมองไกลๆโอ้โหเหมือนปากคนมากเลยอ่ะนะโอเคแล้วก็นะครับตรงนี้เป็นประตูนะเอาประตูจริงๆถ้ามีประตูสีแดงก็ได้นะแต่ว่ามันไม่มีนะสิเอาเป็นประตูธรรมดาก็ได้อ่ะมันเป็นแค่บ้านนะครับมันไม่ใช่ไอ้ SCP จริงๆมันจะหลอนเกินไปแล้วนะโอเคนี่เป็นบ้านนะครับโอเคเรามาต่อด้วยตัวบ้านดีกว่านะตัวบ้านก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวผมออกมานี้แล้วกันนี่ออกมา3 2 3 4 5
ประมาณนี้น่าพอนะ2 3 4 5นี่อันนี้คือบ้านนะครับอันนี้คือบ้านนั่นแหละแล้วก็เคลียร์พื้นที่ข้างล่างเอาเป็นบล็อกสีแดงให้หมดเลยเพื่อความหลอนนั่นเองนะครับคือใครเข้ามาก็หลอนเลยเดียวอ่ะนะโอ้ยทุบเลยนี่ฮะวางไปเลยสีแดงเอาเป็นชั้นเดียวแล้วกัน2ชั้นก็ได้แล้วแต่ผมเอาชั้นเดียวอ่ะก็แบบว่าไม่สูงมากนะครับวางไปเลยตึ๊ดโอเคความสูงเอาสัก5แล้วกัน2 3 4 5เอ้ย6 7 8 9 10เอ้ยเอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆก็สร้างแล้วนะครับโอเคจึ๊บๆๆๆๆๆโอ้โหไม่ได้แบบไม่ได้จับนานก็อาจจะมึนนิดนึงนะครับก็ไปฮีลตัวเองมา1อาทิตย์อาจจะมีแบบว่าหลงๆลืมๆอะไรไปสักอย่างนึงอ่ะนะแต่ก็ช่างมันเถอะต่อขึ้นมาเลยครับ10บล็อกอย่างนี้อ๋อลืมไปคือในหัวของผมเนี่ยตอนแรกผมจะสร้างเป็นแบบธีมแบบเป็นบล็อกดินไงแต่ช่างมันเถอะไหนๆก็สร้างแล้วก็ให้เป็นแบบนี้แล้วกันต่อขึ้นมานะครับจึ๊บโอ้ my god เย็นแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเย็นเร็วเกินโอเคนี่ใกล้จะถึง10บล็อกแล้วโอเคถึงแล้วครับเอ้ยยังโอ้ยอาจจะมึนนิดนึงจึ๊บโอเคได้แล้วฮะนี่ครับเข้าไปก็จะเป็นห้องสีแดงอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบสมจริงสุดๆเลยก็ว่าได้นะฮะคือเข้ามาก็อย่างที่ผมบอกครับว่าไอ้ทางเข้าเนี่ยเป็นปากใช่ไหมแล้วเข้ามาข้างในก็มันก็เป็นนั่นแหละครับข้างในปากอะประมาณนั้นแหละก็เรียกได้ว่าสมจริงเลยทีเดียวนะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับโอ้โหเข้ามาก็แบบมืดมนนะฮะอันนี้แค่ตัวบ้านเฉยๆนะน้องไม่รวมการตกแต่งเดี๋ยวมันจะนานเกินไปอะโอเคครับก็เสร็จกันแล้วสำหรับบ้าน SCP Smile Room นะครับของคนกากนะครับผมนะก็คิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้คนเทพจะมาสร้างบ้าน SCPสมายรูมกันนะครับผมนะก็มันเป็น SCP ที่มีลักษณะเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปากคนนะครับก็มันจะมีทั้งเหงือกแล้วก็มีทั้งฟันนะฮะฟันสีขาวนะครับแต่วันนี้นะฮะเราจะมาสร้างในรูปแบบของบ้านกันนะก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วก็หลักๆ ก็จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีแดงอ่ะเลสตอนก็ได้นะฮะแล้วก็เอาสเตอร์ควอตมานะครับเพราะว่าเป็นสีขาวไงหรือจะเป็นสีอื่นก็ได้แล้วแต่คนเลยแต่ผมว่าสีขาวเนี่ยน่าจะดูสวยสุดแล้วนะโอเคเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะครับก็เอาตรงนี้แล้วกันก่อนอื่นเลยนะฮะวางมาก่อนเลย2บล็อกไอ้3นี่แบบนี้ความสูงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คนถนัดผมเอาแค่นี้พอนะแล้วก็แบบนี้นะครับนี่ตึ๊บๆๆๆพื้นเอาเป็นสีแดงแล้วก็ต่อสเตย์ขึ้นมาเลยนี่แบบนี้ต่อสเตย์ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บต้องปิดตรงนี้ด้วยนะครับมันจะได้ดูเหมือนปากไงเข้าใจปะนี่ครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเหมือนปากคนใช่ไหมแล้วก็นี่แหละฮะทางเข้าก็อยู่ตรงปากมันเลยเพราะเป็นประตูนั่นเองครับนี่ประตูใช่ปะแล้วก็เอาบล็อกไอรอนนะครับโอ้ยฝนตกอ่ะเนี่ยตกเฉยเลยอ่ะนะเอาบล็อกไอรอนต่อออกมาอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยให้มันมีลักษณะเหมือนห้องไงเหมือนประตูห้องนะครับเป็นไอรอนนะนี่ไอรอนนะครับแล้วก็เฮ้ยเอาบล็อกขนแกะวางจะดูดีกว่าแล้วเนี่ยนี่นะครับไงโคตรสวยอันนี้คือทางเข้านะฮะอันนี้คือทางเข้านะครับเป็นบ้านนะโอเคภายในก็แล้วแต่สะดวกผมเอาเป็นบล็อกเพชรละกันให้มันเข้ากับธีมคนเทพหน่อยนะครับแต่พื้นได้เป็นสีแดงนะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 8พอนี่มาเนี้ยวางมาเลยตึ๊บๆๆๆๆๆๆๆ
โอเคแล้วก็เคลียร์พื้นให้เป็นสีแดงครับเพราะว่าเรากำลังอยู่ในปากของเจ้า SCP นั่นเองนะฮะนั่นแหละกระดมกินปากมันอ่ะก็ใครอยู่ได้ก็อยู่ไปนะฮะผมอยู่ไม่ได้ผมเป็นลมก่อนนะฮะนั่นแหละนี่ครับนี่มันจะขัดแย้งกันไหมเนี่ยมันเป็นสีมันเป็นเพชรอ่ะมันดูขัดแย้งกันช่างมันเถอะผมก็เป็นคนเทพอะครับก็คนเทพทุกอย่างนี่ความสูงประมาณนี้นะนี่ครับต่อมาเลยนี่ความสูงมาเนี่ยคือไอทางข้าวว่ะมันเป็นอย่างนั้นเว้ยแต่ว่าใครไอข้างหลังเนี่ยยังไงก็ได้มันเป็นบ้านนะครับมันเป็นบ้านคนนะมันเป็นบ้านคนอยู่มันไม่ใช่แบบว่าบ้านแบบผีสิงบ้านล้างนะครับคนอยู่ไว้แหละนะคือข้างหน้าอาจจะน่ากลัวแต่แบบภายในอาจจะแบบสวยอะไรเงี้ยนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วหลังคาไม่ต้องครับถ้าเป็นหลังคามันจะแบบมันจะผิดแนวนะฮะอันนี้มันแบบเป็นแนวแบบหลอนๆสยองไงนะโอเคประตูเป็นนี่ครับไอรอนไปเลยนี่โอเคครับเสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้าน SCP Smile Room นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะนี่ครับเป็นทางเข้าแล้วก็มีปากนะฮะน่ากลัวมากเลยนะใครแบบยืนหน้าประตูอะนานๆอาจจะโดนเคี้ยวก็ได้นะครับพวกสัตว์น่ากลัวเลยนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายอีแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาสร้างบ้าน SCP Smile Room นั่นเองนะครับก็เป็น SCP ที่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นปากอ่ะคือมันเป็นปากแล้วก็แบบเป็นปากขนาดใหญ่แล้วก็แบบมีฟันออกมามีเหงือกอะไรพวกนี้คือแบบเห็นแล้วก็หลอนนะครับหลอนที่เดียวเลยนะฮะก็เป็นลักษณะของห้องนะครับเป็นห้องแล้วก็แบบมีปากที่เป็นทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่ากลัวนะครับเรามาสร้างเลยดีกว่านะโอเควันนี้นะครับเราจะสร้างในรูปแบบที่ใหญ่มากขึ้นนะครับก็คือมันก็ใหญ่ขึ้นอ่ะนะเดี๋ยวมาดูว่ามันใหญ่ยังไงนะเนี่ยฟันจะเป็นอย่างนี้ป่ะนี่เนี่ยคือใหญ่ขึ้นนะครับคือจริงๆมันใช้สแตร์ก็ได้ไงที่แบบมันเล็กกว่านี้แต่ผมไม่เอาอ่ะเอาอย่างนี้ไปเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับเอาสักประมาณนี้แล้วกันนี่ชึบประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เป็นกำแพงตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านนะฮะเป็นทางเข้าบ้านนี่ชึบโอเคพอถึงตรงนี้แล้วก็อุดลงมาเลยนี่คือเป็นทางเข้านะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปด้วยมันจะได้แบบมีลักษณะเหมือนปากนะครับเหมือนปากจริงๆนี่แล้วก็ขึ้นมาชึบแล้วก็ลงมาชึบนี่ประมาณนี้ครับอ่ะเสร็จแล้วไอ้ยางล้อเล่นอันนี้คือปากนะครับอันนี้คือแบบใหญ่มากนะทางเข้าก็เอาเป็นประตูกิมสันก็ได้ประตูกิมสันนะครับนี่ผมว่าแล้วจะเข้าอยู่นี่ประตูกิมสันนะครับอันนี้คือทางเข้านะครับตัวบ้านเหรอแล้วแต่เลยแต่ผมขอเอาแบบเล็กๆแล้วกันแบบไม่อยากอะไรมากมายนะก็เราอยู่แค่นี้ก็เป็นบ้านอ่ะก็อยู่ได้อยู่คนเดียวครับนั่นเองนี่ต่อขึ้นมาสูงเลยเอาแบบนี้เลยจึ๊บลงมาปุ๊บจึ๊บแล้วก็เอาของแต่งวางไปไม่ว่าจะเป็นกล่องคราฟเตาเผาวางไปเลยอันนี้คือแบบคือรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันอ่ะคือนี่เลยครับดูเอ้ยไม่สวยนี่อุดไว้ก่อนจึ๊บหีบกล่องคราฟนี่กล่องคราฟกับเตาเผาวางไปเลยนี่เตียงนอนหน้าต่างต้องมีครับไม่มีไม่ได้ไม่งั้นจะไม่เห็นโลกภายนอก
นี่หน้าต่างไฟเหรอไฟเอาไว้นี่สองนี่แล้วกันเอาแบบเต็มห้องเลยฮะโอเคก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้าน SCP Smile Room ของแฮกเกอร์นะครับนี่เป็นไงบ้างฮะโคตรเฟลเลยนะครับคืออยู่ได้นะครับอยู่สบายเลยแหละนะไม่มีใครกล้าเข้าบ้านนะเพราะกลัวโดนเจ้า SCP เนี่ยเขมือบนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทริปหน้าครับผมสวัสดีครับพระเจ้าโจสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซุยเองนะครับเป็นไงกันบ้างทุกคนก็หายไปนานเลยอ่ะนะอาทิตย์นึงเลยอ่ะพระเจ้าก็คิดถึงทุกคนอ่ะนะโอเควันนี้พระเจ้าจะมาสร้างบ้าน SCP สมารูมให้ทุกคนเอ้ยนี่ก็ผ่าทั้งเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับพระเจ้าจะมาสร้างบ้าน SCP อะไรนะสมายรูมนะครับให้ทุกคนหายคิดถึงกันเฮ้ยอะไรมันร้องแถวนี้เนี่ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยฮะโอเคก็เป็นบ้านที่แบบว่าทางเข้าเนี่ยจะสยองนิดนึงก็คือจะเป็นปากคนนะครับอารมณ์เหมือนเราโดนกินเข้าไปอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่ครับคือเป็นบ้านนั่นเองนะมาสร้างเลยดีกว่ามาแต่ว่าพระเจ้าจะทำแบบแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าฟันเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นฟันขาวไงแต่เอาเป็นฟันเหลืองแล้วกันแบบฟันทองอะไรเงี้ยเออพอดเฟี้ยวมานี่ฮะชึบชึบโอ้ยชึบ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 ประมาณนี้ก่อนเว้นไว้ประมาณนี้ชึบ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 โอเคประมาณนี้เฮ้ยขวางทางโอ้โหเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งกันเลยเนี่ยหยอกหยอกหยอกโอ้เอาลูกไปไกลเลยนะไปไม่อยากจะทำร้ายมาเกะกะขวางทางเข้าใจป่ะเอ้าบูมมือต้องให้ลงไม้ลงมือเหรอโอเคครับเรามาทำกันต่อดีกว่าโอเคนี่ฮะต่อขึ้นมาเลยนี่แบบนี้ต่อขึ้นมาไอ้ตรงกลางนี่ไม่ต้องตกใจครับมันเป็นประตูนั่นเองประตูทางเข้าฮะก่อนเป็นบ้านนั่นแหละก็อารมณ์เหมือนโดนกินนะครับนี่ทางเข้าทางเข้าจึบ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 โอเคพอถึงตรงนี้แล้วก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะให้เป็นลักษณะเหมือนปากเหมือนปากอ่ะจริงๆก็อยากทำวงกลมแหละแต่มันเป็นไอ้นี่ไงเป็นมันคราฟไงก็ต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมฮะนี่ฮะโอ้ยมีคนอยากโดนกินนะดูดิมีสเกลตันอยากโดนกินครับโอ้โหไม่บอกกันเลยไม่ได้จัดให้ครับโอเคประตูเป็นประตูเหล็กแล้วกันตัวเหล็กนี่เอ้านี่อย่าโดนกินเข้าไปเลยโอเคครับอันนี้คือทางเข้าประตูประตูเข้าบ้านนะครับนี่ครับเป็นเรียกว่า SCP ฟันเหลืองนะฮะนี่โคตรเฟี้ยวอย่างงี้จะน่ากลัววะโอ้ยอย่างงี้หลอนเลยอ่ะโอ้โหแบบฟันแบบโอ้โหเหมือนคนแบบฟันมีปัญหาเออนะครับโอเคภายในบ้านก็ยังไงได้แต่พระเจ้าเอาแบบอยู่ง่ายตายพระเจ้าใช่ป่ะนี่ครับแบบนี้เลยนี่ถามว่าทำไมเหรอคือมันเป็นบ้านเฉยๆอ่ะมันไม่ใช่อะไรมากมันไม่ได้อะไรมากมันเป็นแค่บ้านหาเตียงก่อนเตียงอยู่นี่สีเหลืองครับอ่ะเสร็จแล้วฮะสำหรับบ้านของพระเจ้านะครับก็คุณผู้ชมที่เห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ได้เลยนะก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็นอนละฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย